สวัสดีครับวันนี้ทีมมาทอนไทยแลนด์เราก็อยู่กันกับ CP Photon Allmark นะครับตัวนี้เป็นตัว EV 100% นะครับรุ่น iBlue 85นะครับเป็นรถบรรทุก6ล้อนะครับที่สามารถวิ่ง1ชาร์จได้ประมาณ200กิโลเมตรนะครับ1ชาร์จวิ่งได้200กิโลเมตรก็อยู่ในเลนส์การใช้งานที่เรียกว่าจะว่าเยอะก็ไม่เยอะจะว่าน้อยก็ไม่น้อยคุณต้องไปปรับการใช้งานดูเอานะครับสำหรับรถบรรทุกที่เป็น EV 100% มาจากโรงงานต้องบอกว่ามาจากโรงงานคือออกแบบทุกชิ้นส่วนเพื่อเป็นรถบรรทุก EV นะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับกับรถบรรทุก EV ตัวนี้นะครับกับค่าตัว 1,490,000 บาทนะครับว่าจะคุ้มค่าการใช้งานแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือหน้าตารูปโฉมของเจ้า iBlue 85นะครับ Allmark iBlue 85ก็รถบรรทุกทั่วๆไปก็หน้าตาประมาณนี้นะครับหัวเก่งก็จะดูมีความคล้ายคลึงกับไปทางยุโรปหน่อยนะครับสำหรับตัว iBlue 85ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกเขาเรียกว่าอะไรความจุของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ในเลนส์ที่เรียกว่า81กว่ากิโลวัตต์เอานะครับก็คือชื่อตรงนี้ตามรุ่นน่ะมันจะเป็นประมาณนี้เรียกว่าเป็นตัวบ่งบอกความจุของแบตเตอรี่รถรุ่นนั้นๆนะครับนี่ก็ตัวรถนะครับเขาจะมาเป็นแบบแชสซีนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ทำมาให้เราได้ลองแล้วก็เรียกว่าสัมผัสกันจริงๆเลยตัวตู้นี้จะมีน้ำหนักประมาณตันกว่าๆนะครับแล้วก็ในตู้ก็จะมีน้ำหนักบรรทุกให้เราด้วยนะครับซึ่งทาง CP เนี่ยโฟตอนเนี่ยเขาก็บรรทุกเป็นน้ำมานะครับอยู่หลังรถเนี้ยอยู่หลังรถเนี้ยก็คือรวมๆแล้วอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณตันกว่าๆเกือบ2ตันนะครับตัวรถก็จะหนักประมาณ2ตัน6นะครับเรียกว่าก็มีน้ำหนักบรรทุกนะครับไม่ใช่มาวิ่งเปล่าๆโชว์กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกที่เด่นๆอีกอันหนึ่งก็คือนี่ชุดกระจกเนี่ยมีเพียบเลยนะครับกระจกมองข้างทั้ง2ด้านมีให้2อันนะครับรวมถึงตัวเนี้ยจะมองลงมาตรงล้อหรือด้านข้างเนี่ยช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมุมอับซึ่งแน่นอนครับไม่ได้มีข้างเดียวนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องไปซื้อใส่กันเองนะครับแต่สำหรับเจ้า CP Photon Allmark นะครับตัวนี้เอามาให้เลยนี่นะมาให้เลยมีมาให้นะครับและเมื่อมองที่ด้านข้างแน่นอนครับจุดหนึ่งก็คือล้อของเขานะครับเป็นล้ออัลลอยก็คือยังมีการแซวๆกันนะครับว่ารับรองว่ามีโอกาสหายสูงมากเพราะว่าหน้าตานี่เอาไปพวกกระบะซิ่งใส่ได้เลยนะครับพวกที่ขนของเนี่ยไม่ต้องไปแปลงไปอะไรแล้วสวยงามเลยนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับเป็นล้ออัลลอยนะครับนี่นะครับและก็ที่เด่นอีกตัวหนึ่งก็คือนี่ครับที่เห็นเราอยู่ใต้แชสซีนะตัวนี้คือแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะวาง2ฝั่งตัวแชสซีเขาจะออกแบบมาสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเหมือนกันที่เขาบีบมาเมื่อกี้นี้นะครับตัวนี้ก็จะมีพวกชุดควบคุมพวกเนี่ยตัวแบตเตอรี่จะวางตรงนี้นะครับครับสองข้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็เวลาใช้งานผมว่าก็อาจจะมีอะไรกระลงกระเด็นซึ่งก็น่าจะมีอะไรมาครอบหน่อยนะจริงๆแล้วนะครอบป้องกันในพวกชุดสายพวกเนี้ยเวลาโดนอะไรกระแทกกิ่งมองกิ่งไม้เศษอะไรที่อยู่ล่างหรือเป็นอุปสรรคต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีได้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งนะครับเรียบร้อยอย่างตัวเนี้ยเรียกว่าทำมาให้เน้นเป็นตัวอย่างการใช้งานเลยนะครับ Allmark iBlue 85นะครับนี่นะครับที่บอกครับมี2ข้างนะครับแบตเตอรี่นะตำแหน่งผมว่าก็ค่อนข้างต่ำเหมือนกันนะถ้าดูเนี่ยฮะตำแหน่งจากพื้นเนี่ยคืบกว่าเกือบ2คืบนะครับเนี่ยตำแหน่งที่ผมบอกคือถ้ามันมีอะไรปุ๊บมานี้รอดมันนี้รอดมันอาจจะกระทบกระแทกได้อันนี้ก็นะถ้ามีอะไรครอบหน่อยนะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรเนี่ยครอบเข้าไปตรงนี้ผมว่ารับรองสบายใจในการใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับและนี่ก็คือตัวแชสซีของเจ้า Allmark iBlue 85นะครับนี่อย่างที่บอกครับแบตเตอรี่2ด้านนะครับแบตเตอรี่2ด้านโดยแบตเตอรี่นะครับมีความจุอยู่ที่ 81.14 กิโลวัตต์อาวร์นะครับ150แอมป์นะครับ
มีจำนวนเซลล์ถึง168เซลล์นะครับแรงดันอยู่ที่ 540.96 โวลต์นะครับตัวนี้จะมีอายุการใช้งานอยู่ 3,000 ไซเคิลนะครับไม่ใช่ 3,000 ครั้งนะครับเป็นไซเคิลนะเป็นไซเคิลนะครับนี่นะครับก็จะเห็นชุดควบคุมต่างๆนะครับนี่นะครับมอเตอร์อยู่นี่นะครับแล้วก็ตัวเพาตัวนี้ตัวเพาตัวนี้ระยะเพาถึงเฟืองท้ายเนี่ยจะค่อนข้างสั้นทำให้ไม่สูญเสียแรงบิดนะครับเรียกว่ามอเตอร์ตัวนี้สามารถปล่อยแรงบิดออกมาได้ที่เท่าไหร่ก็จะสูญเสียไปน้อยมากเพราะว่าตัวเพาหลังเนี่ยมันสั้นนะครับส่งกำลังไปถึงเฟืองท้ายได้รวดเร็วนะครับชุดแบตเตอรี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่นะครับก็ยังมีการใช้งานที่สบายใจได้นะครับเพราะเป็นตัวที่เรียกว่าผ่านมาตรฐาน IP68 เลยนะครับแต่รวมๆตัวรถอ่ะจะเป็น IP67 เขาก็เลยเคลมที่67ไว้ก่อนแต่จริงๆตัวแบตเตอรี่อ่ะกับระบบควบคุมของแบตเตอรี่อ่ะจะเป็น68ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงพอสมควรนะครับเรียกว่าโดนน้องโดนน้ำเนี่ยได้นานกว่าปกติเลยนะครับสำหรับระบบช่วงล่างนะครับที่มาได้ค่อนข้างนุ่มนวลก็คือจะเป็นพาราโบลิกนะครับที่จะมีความแตกต่างไปจากพวกแหนบรรทุกทั่วไปตัวนี้จะมีต้นทุนที่สูงกว่าปกตินิดหน่อยนะครับแต่ทาง CP Photon ก็จะเลือกมาให้ใช้งานกับรถบรรทุกของเขาหลายๆรุ่นนะครับที่เราสังเกตได้ก็คือความนุ่มนวลที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจะไม่กระแทกกระทันกระเด้งกระดอนเหมือนรถบรรทุกทั่วไปนะครับตัวนี้นี่ครับนี่คือจุดชาร์จของรถคันนี้นะครับก็มีประกองปิดไว้นะครับนี่ดึงออกมาเป็นแบบ CCS2สามารถรองรับการชาร์จเร็ว DC ชาร์จและก็ชาร์จแบบปกติ AC ชาร์จได้นะครับโดยการชาร์จเร็วนั้นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็น DC ชาร์จที่120กิโลวัตต์อาวร์20-80%ใช้เวลา30นาทีแค่นั้นเองถ้าดูจากสเปคแล้วคุณจะเห็นว่าสเปคดีกว่ารถยนต์ที่ขายในบ้านเราหลายๆรุ่นด้วยนะครับ120กิโลวัตต์อาวร์นะครับแต่ถ้าเป็นชาร์จปกติ AC จะอยู่ที่11กิโลวัตต์ที่20-80%เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงนะครับซึ่ง AC 11กิโลวัตต์นี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับเพราะว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังมาแค่8หรือ9กิโลวัตต์เองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับที่เรียกว่ามีสเปคที่โอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับตำแหน่งที่เป็นดั้งเดิมเป็นเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นพวกชุดควบคุมต่างๆนะครับของระบบไฟฟ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับมาดูด้านในกันบ้างด้านในรถนี่มีสัญญาณด้วยนะครับมีสัญญาณบอกด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเก่งข้างในเนี่ยก็มีความสบายระดับหนึ่งนะถ้าในมุมมองของพวกผมที่ขับรถยนต์ทั่วไปมาเนี่ยนั่งสบายเลยแหละนะครับถ้าเทียบกับพวกรถบรรทุกด้วยกันผมว่าน่าจะยิ่งสบายนะเพราะว่าผมว่ามันเป็นรถบรรทุกรุ่นใหม่ๆแล้วยุคใหม่ๆอ่ะมันต้องทำให้เป็นมิตรกับคนขับแล้วก็ให้คนขับลดความเมื่อยล้าได้นะครับเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์นะครับเป็นแบบระบบหมุนนะครับเป็นแบบหมุนซึ่งก็ต้องมีการเหยียบเบรกก่อนนะครับเวลาจะเข้าเกียร์ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เหยียบเบรกก่อนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าจะเข้าเกียร์ดีไม่ได้นะครับเข้าเกียร์ดีไม่ได้ซึ่งก็เป็นเซฟตี้อย่างหนึ่งนะครับพวงมาลัยก็คล้ายๆทรงเดียวกันมีปุ่มควบคุมต่างๆให้ด้วยนะครับหน้าปัดนะครับหน้าปัดนี่หน้าปัดก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะมีการบอกระดับแบตเตอรี่ระดับการชาร์จการอะไรเนี่ยมีบอกเลยเพราะเวลาเราขับใช้งานเนี่ยเข็มแถบมันจะขึ้นนะครับพอเราเบรกแถบมันก็จะลดลงเป็นการดีเจนไฟกลับนะครับซึ่งก็มีเงื่อนไขหน่อยเพื่อนแบตเตอรี่ต้องต่ำกว่า 97% นะครับแล้วก็มีความเร็วมากกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วความเร็วเนี้ยก็อาจจะน้อยกว่านั้นได้เพราะว่าเท่าที่สังเกตดูเขาก็เจนให้นะครับเรียกว่ามีการแจ้งหมดเลยครับวิ่งได้กี่กิโลนะครับแบตอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมีให้นะครับเรียกว่าไม่ต้องกลัวนะครับขับใช้งานกันเป็นปกติเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองขับกันนะครับเรียกว่าอย่างที่บอกครับเนี่ยภายในก็มีมาครบแหละก็คือใช้งานปกติแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปตามชมในช่วงที่เราไปทดลองขับกันครับ
ครับตอนนี้เราก็อยู่กันในรถบรรทุกไฟฟ้านะครับที่เรียกว่าบ้านเราเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเมื่อไหร่จะมาทันทีซึ่งตรงนี้ทาง CP Photon นำมาแล้วก็คือตัวนี้คือ iBlue 85นะครับเป็นรถบรรทุกไฟฟ้า6ล้อนะครับแล้ววันนี้เราได้มาลองกันนะครับวันนี้เราก็มาพี่ที่เป็นสเปเชียลิสต์ของรถไฟฟ้าบรรทุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันเส้นทางง่ายๆนะพี่นะนะครับก็เริ่มต้นยังไงดีพี่ก็คือเหมือนรถปกติเนาะใช่ครับเหมือนกับที่เราเคยขับตัวกระบะ4ล้อนะครับก็อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับคือเกียร์จะมีเป็นปุ่มหมุนมี R N แล้วก็ D ถ้าในขณะที่เราจะออกตัวถ้าเราไม่เหยียบเบรกครับเกียร์ยังไม่เปลี่ยนมันก็ยังโชว์ที่หน้าจอว่าเป็นตำแหน่ง N อยู่ตัวอย่างเช่นนะครับก็คือเหมือนเป็นเซฟตี้นะเพราะว่ารถไฟฟ้านี่มันท้อมาแต่แรกแล้วมันจะไม่ค่อยเคลื่อนมันจะไปเลยก็คือทุกครั้งเหมือนเกียร์ออโต้รถยนต์หรืออะไรมันก็คือเป็นนิสัยที่ควรจะทำอยู่แล้วนะคือเหยียบเบรกไว้นะครับแล้วเราก็เปิดดีตอนนี้ไปแล้วเมื่อกี้ไม่ไปนะครับปลดเบรกมือนะครับหน้าจอก็จะโชว์ตำแหน่งดีใช่หน้าจอเป็นดีก็จะมีตำแหน่งของแบตเตอรี่ว่าตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ระยะทางที่สามารถวิ่งได้ครับเป็นกี่กิโลก็คือบอกมาหมดนะครับซึ่งทางนี้เคลมไว้ประมาณ200นิดๆตัวที่เอ็นตัวมาตรฐานทั่วไปนะครับแต่ถ้าวิ่งจริงๆเห็นเมื่อกี้ทางพี่เขาให้ข้อมูลว่า180ถึง200ถึงแน่ๆนะครับก็อันนี้ก็ต้องไปลองคำนวณเส้นทางการใช้งานของคุณดูเนาะว่ามันเหมาะกับใช้งานจริงๆแค่ไหนนะครับซึ่ง200จะว่าไปมันก็ไม่มากไม่น้อยนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็น่าจะเป็นรถที่ไม่ได้ขนส่งระยะยาวครับถ้าคนส่งระยะยาวรู้สึก CP Photon ก็มีพวกรถใหญ่กว่านี้หัวลากคันนี้ที่มีเลนส์การวิ่งได้ไกลกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราลองคันนี้กันแล้วก่อนที่อยู่ในมือเรานี่คือ iBlue 85นะครับไปลองกันดีกว่านะครับเนี่ยผมปล่อยมันยังไม่ได้เหยียบคันเร่งนะไปแล้วอ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้ตัวเปล่าๆเนี่ยก็ประมาณ 2,600 กิโลก็คือ2ตันกว่าตู้ข้างหลังนี้ก็ประมาณตัน1ตัน1พร้อมของอีกรวมแล้วก็ประมาณเกือบ2ตันครับเพราะฉะนั้นคือเราไม่ได้วิ่งกับเปล่าโชว์นะครับคือเรามีบรรทุกน้ำหนักให้เห็นกันด้วยนะครับผมว่ามันตอนแรกคิดว่ามันจะอืดอาดนะมันก็ไปของมันได้นะครับตอนนี้ก็คือเขาให้ดูวงเลี้ยวและการควบคุมนะครับพวงมาลัยตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเบามากนะครับแต่รถพวกนี้ก็ไม่ใช้ความเร็วสูงอยู่แล้วนะมันใช้ความเร็วที่ประมาณ 60-70 แล้วตามกฎหมายเขาไม่ให้วิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับแต่รู้สึกได้นะครับว่าพละกำลังมีแบบว่าไม่ต้องรอเอาง่ายๆเราขับรถกระบะเปล่าๆจะออกตัวยังต้องมีอาการแบบว่าต้องเหยียบคันเร่งเติมคันเร่งช่วยนะครับอันนี้แบบมันคือมันไหลๆออกไปเลยเหมือนเขาเรียกว่าอะไร walking street ใช่ไหมครับถ้าเป็นพวกรถเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะอันนี้รอตาเร่งนะครับแต่เราไม่ลองไกลนะเราลองเล่นๆแบบว่าสั้นๆเพราะว่านี่มันคือรถบรรทุกนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเอานะครับ1 2 3โหมันคือมันเร็วพอๆกับรถยนต์หลายๆที่รุ่นที่เราไปลองมาเลยนะอะเพียงแต่ว่ารถมันใหญ่พอจังหวะตอนออกตัวเนี่ยมันจะมีจังหวะหน่วงนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่หน่วงแบบดูว่าไม่มีแรงนะคือมันมีแรงออกเลยแหละคือพอวืดขึ้นไปแล้วเหมือนพร้อมไปเปลวๆแบบรถยนต์เลยรถยนต์ไฟฟ้าใช่ครับคือดูแล้วคล่องตัวแน่เพราะว่ารถที่ท้องดีๆจะขับง่ายนะครับในฐานะที่เราขับรถยนต์มาเยอะนะผมขับรถยนต์ส่วนใหญ่รถบรรทุกนี่นานๆพอมาเจอนี้ผมว่ามันคล่องดีเดี๋ยวลองขอใช้ความเร็วขึ้นนิดนึงเนี่ยดูดินะครับนี่รถบรรทุกนะครับไม่ใช่รถยนต์น่าสนใจนะครับผมว่าน่าจะมีชุดคิดมาใส่รถกระบะบ้านเรานะพี่แบบเป็นชุดแบบว่าเหมือนของเล่นนะพี่มาถึงก็ยกใส่แล้วแบบเรียกว่าร้อยน็อตรูเดิมเลยเดี๋ยวเรามาลองอัตราเร่งกันอีกหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยพอจังหวะปล่อยเนี่ยมันจะยังนั่นอยู่แต่พอเหยียบปุ๊บมันไปแล้วฮะเกือบ2ตันนะครับข้างหลังเราเนี่ยแล้วตอนเบรกเนี่ยตอนเบรกก็ไม่ได้ว่าน่ากลัวนะผมว่าความรู้สึกเบรกดีพอๆกับรถทั่วไปเลยอาจจะดีกว่าด้วยเพราะว่ามอเตอร์มันช่วยหน่วงด้วยถูกไหมพี่แล้วก็รู้สึกเขามีการรีเจนไฟด้วยถ้าเมื่อกี้สังเกตดูที่หน้าจอครับพอหลังจากช่วงที่แตะเริ่มแตะเบรกครับ
มันจะมีการรีเจนก็คือเกมมันไม่ต้องตกต่ำจะสูงลงมาก็คือหน้าปัดเนี่ยมีให้ข้อมูลให้หมดถ้าเราใช้พลังงานเข็มมันอยู่ข้างบนแถมจะขึ้นข้างบนแต่พอเรายกคันเร่งหรือเราเบรกไอ้แถมที่อยู่ข้างล่างก็คือเป็นการเจนไฟกลับแต่เมื่อกี้ผมมีโอกาสได้ยืนไปถ่ายรูปไปดูตรงข้างๆนอกสนามอ่ะมันจะมีเสียงนะครับซึ่งพี่บอกว่าเป็นเสียงพวกพัดลมเนาะเสียงพัดลมไอ้เสียงวิดวิดอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่คันนี้เขาดีตรงที่ว่าเขาระบายความร้อนด้วยน้ำก็คือระบายทั้งแบตเตอรี่ทั้งมอเตอร์เลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงคือใช้งานบรรทุกอ่ะผมว่าไงมันก็ร้อนกว่าแล้วเหมือนอะไรที่มันรับโหลดนะพี่นะทุกอย่างเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นรถหรือเป็นอะไรที่มีมอเตอร์รับโหลดเพราะมันก็จะร้อนแต่ใช่ครับแต่นี้เขามีระบบป้องกันเรียกว่าไม่ให้มันร้อนอยู่แล้วใช่ครับซึ่งคนขับสามารถดูได้จากเนี่ยมีหมดเลยนะครับมีข้อแรงข้อมูลทั้งระบบที่จำเป็นต่างๆมาครบเลยในหน้าปัดนี้นะครับพวงมาลัยก็เลี้ยวง่ายด้วยนะวงเลี้ยวผมว่าวงเลี้ยวดีเลยอ่ะนะครับเพราะรถอย่างนี้ถามว่าผมก็ไม่ได้ขับทุกวันนะปกติผมก็ขับรถยนต์รถกระบะนะแต่นี้มันรถ6ล้ออ่ะมันไม่ใช่รถบรรทุก4ล้อด้วยคราวที่แล้วเรายังขับแค่4ล้อนะครับอันนี้6ล้อเลยครับอีกอย่างหนึ่งที่ทางนี้ให้มาที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะช่วงล่างเขาเป็นแหนบแบตพาราโบลิกด้วยเนาะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้กระแทกกระทันแบตตึงๆๆๆแบบรถบรรทุกอ่ะครับมันดูมีความนิ่มนวลกว่าแล้วก็หัวเก๋งเนี่ยเขามีการซับแรงได้ดีผมว่าขับขี่เดินทางใช้งานไกลๆเนี่ยคนขับก็จะไม่เมื่อยล้าแล้วก็ใช้งานสะดวกนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเบื้องต้นสำหรับเจ้า iBoo 85นะครับของ CP Photon นะครับก็ดีเลยผมว่าขับดีเลยนะถ้ามันทุกเต็มกว่านี้ก็อาจจะนิดหน่อยนะมันธรรมดานะนะพี่นะเพราะว่าอย่างรถน้ำมันธรรมดาเวลาบรรทุกเต็มอ่ะเขาก็ยังอืดไปเลยแต่มอเตอร์ไฟฟ้าท็อปมันเท่าเดิมนะพี่นะมันไม่ต้องรอรอบไม่ต้องรออะไรมันไปได้ตามเท้าตามตีนเรานี่นะก็อะไรตรงครับตอบสนองได้ทันใจปึ๊บบุดภายในก็ถือว่านะมาตรฐานมีครบทุกอย่างที่รถใช้งานต้องมีแอร์เย็นด้วยที่สำคัญยังเย็นเหมือนเดิมเพราะผมเคยลองเอามาเฟกเนี่ยโอ้โหแอร์หนาวต้องคิดว่าแอร์หนาวครับตัวนี้ก็ยังแอร์เย็นเหมาะกับบ้านเรามากนี่รู้สึกว่ามีฟิล์มไหมเนี่ยไม่มีฟิล์มด้วยนะเนี่ยแล้วเราอยู่กลางแจ้งกลางแดดเนี่ยจอดรอเราตั้งนานแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตัวนี้เพิ่มเติมครับมีกระจกซึ่งจะสามารถใช่ใช่เซฟตี้เพราะว่าผมว่าจำเป็นนะเพราะรถมันใหญ่เพราะว่าอย่างเราบางทีเราขับแค่กระบะมันก็กระจกข้างเดียวไม่พอแต่อันนี้ก็มี2ผมว่าอันเนี้ยมันมีตำแหน่งนี้ด้วยสำคัญเลยเพราะว่าเวลาเลี้ยวเวลาในที่นะเวลาเข้าซองเข้าซอกมันก็ค่อนข้างจำกัดเพราะว่าบางทีเราต้องไปเข้าซอกกับรถใหญ่ๆที่เขาจอดอยู่ข้างเรานะมันก็จะแคบๆแล้วมีมองข้างให้ซึ่งบางทีหากเลี้ยวน้ำมอไซค์เลยใช่ก็จะเห็นใช่ครับช่วยเพิ่มมุมมองให้เราในการขับขี่ได้ปลอดภัยนะครับไม่เหยียบนู่นเหยียบไม่เหยียบคนนะไม่ไปเหยียบไอ้ของที่มันอันตรายกับรถนะเพราะว่าอย่างน้อยรถเรามันไม่ผมว่าสำหรับรถไฟฟ้าผมว่ามันมีข้อที่เราต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะเรามีแบตเตอรี่อยู่กับตัวนะครับแล้วแบตเตอรี่เราวางสูงไม่ได้อยู่แล้วเราต้องวางให้เสมอแชสซีเรื่อยอันนี้เขาวางไว้ข้างนอกเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับซึ่งก็มันก็มีโอกาสแล้วพี่น้องที่มันจะกระทุ่งกระแทกอะไรได้มากกว่ามันไม่เหมือนรถธรรมดาถังน้ำมันมันแอบไว้ตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้มันก็คือเราต้องใช้พื้นที่เยอะเพราะว่าเราต้องการวิ่งให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เหมือนที่พี่คนบีบข้างในว่าผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมแบตเตอรี่ไม่ใส่มาใหญ่เพราะถ้าเราใส่มาใหญ่ปุ๊บกฎหมายบังคับอยู่ว่ารถบรรทุกไซส์นี้น้ำหนักตัวรถเท่านี้บรรทุกได้กี่ตันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำถูกกฎหมายอ่ะมันจะต้องเอาให้แมทกันหมดเนาะระหว่างแบตเตอรี่กับน้ำหนักตัวรถเพราะว่าไม่งั้นใส่แบตมาวิ่งยาวเลยโอ้โหแต่นั้นบรรทุกไม่ได้ขนอะไรไม่ได้ขนอะไรเกินโดนจับมันไม่คุ้มกันนะครับอันนี้คือเขาคิดมาให้เราระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่คุณจะไปปรับใช้งานกันไงก็ลองดูนะครับก็เรียบร้อยสั้นๆเบาๆนะครับต้องขอบคุณพี่มากขอบคุณครับครับและนี่ก็เป็นการทดลองขับรถบรรทุก6ล้อนะครับเป็นแบบ EV 100% นะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่เราได้ลองกันสำหรับรถบรรทุกนะครับตัวนี้ก็ราคาก็ 1,490,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีตามออกมาอีก 2-3 รุ่นนะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันครับว่าเขาจะออกรุ่นอะไรมาบ้างซึ่งแน่นอนครับ
ก็เป็นกลุ่มรถ EV นะครับเป็นรถบรรทุก EV รถใช้งานทำมาหากินนี่แหละครับก็ติดตามกันได้นะครับสนใจก็สามารถไปเยี่ยมชมแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CP Photon นะครับซึ่งก็มีโชว์รูมกระจายอยู่ทั่วประเทศเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ